สวัสดีเด็กๆแชมป์ประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูก้อยในห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูก้อยจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการสังเคราะห์แสงของพืชค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูก้อยจะพาเด็กๆไปทบทวนบทเรียนเรื่องส่วนต่างๆของพืชก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าพืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะพืชประกอบไปด้วย1ราก2ลำต้น3ใบ4ดอก5ผลค่ะและคุณครูก็จะพาเด็กๆไปดูรูปภาพและช่วยกันตอบนะคะว่าส่วนต่างๆที่เด็กๆเห็นคืออะไรไปดูกันเลยค่ะหมายเลขหนึ่งที่เด็กๆเห็นคืออะไรคะเก่งมากเลยค่ะหมายเลขหนึ่งก็คือรากหมายเลขสองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะหมายเลขสองก็คือลำต้นค่ะหมายเลข3ค่ะเก่งมากเลยค่ะหมายเลข3คือใบและหมายเลข4คืออะไรนะหมายเลข4คือเยี่ยมมากค่ะหมายเลข4ก็คือผลค่ะสุดท้ายแล้วหมายเลข5คืออะไรคะเก่งมากเลยค่ะหมายเลข5คือดอกนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะตอบถูกทุกคนเลยงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าพืชใช้ส่วนใดในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงมีใครตอบได้ไหมคะว่าพืชใช้ส่วนใดในการสร้างอาหารเก่งมากเลยค่ะพืชใช้ใบนะคะเพื่อไปใช้ในการสร้างอาหารค่ะนอกจากนั้นพืชยังทำหน้าที่อะไรคะใบมันนะคะทำหน้าที่อะไรคะหายใจและก็คายน้ำนะคะซึ่งใบของเราจะมีปากใบอยู่นะคะซึ่งทำหน้าปากใบของเราก็ทำหน้าที่หายใจโดยมีการแลกเปลี่ยนแก๊สทางปากใบและคายน้ำออกมาทางปากใบนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างมีใครรู้บ้างไหมคะว่าปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะลองนำไปดูกันเลยค่ะปัจจัยที่1ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เด็กๆรู้จักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไหมคะและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการหายใจออกของสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นการหายใจออกของคนของสัตว์นะคะซึ่งพืชของเรานะคะจะนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทางปากใบนะคะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเรามาดูปัจจัยที่2คือคลอโรฟิลล์เด็กๆรู้จักคำว่าคลอโรฟิลล์ไหมคะคลอโรฟิลล์อยู่ในไหนเอ่ยในใบพืชใช่ไหมคะซึ่งเป็นสารสีเขียวนั่นเองนะคะคลอโรฟิลล์เป็นสารที่พืชใช้ในการสร้างอาหารหรือเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวดูดกลืนแสงเพื่อนำแสงมาใช้เป็นพลังงานนะคะส่วนปัจจัยที่3ก็คือน้ำค่ะน้ำพืชจะดูดน้ำผ่าน
รากและลำเลียงขึ้นสู่ใบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะอันนี้คือปัจจัยที่สำคัญที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คลอโรฟิลล์น้ำและที่สำคัญก็คือแสงนะคะอ่ะเรามาดูว่าผลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าหลังจากที่พืชสร้างอาหารเสร็จแล้วผลที่ได้คืออะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะผลที่ได้ก็คือน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ำตาลกลูโคสนะคะซึ่งถูกลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชส่วนที่เหลือเด็กๆคิดว่าเขาเก็บไว้ในรูปของอะไรคะส่วนที่เหลือนะคะพืชจะเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งนะคะและผลที่ได้อันที่สองก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะซึ่งพืชจะคายแก๊สออกซิเจนออกมาทางปากใบเพื่อทำให้อากาศของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเวลากลางวันเวลาเราไปยืนใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกเป็นไงลูกสดชื่นอากาศเย็นใช่ไหมคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพืชคายแก๊สออกซิเจนออกมานั่นเองนะคะดังนั้นผลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็คือ 1. น้ำตาลกลูโคส 2. แก๊สออกซิเจนค่ะงั้นเรามาสรุปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใช้ปัจจัยอะไรบ้างใช้อะไรบ้างคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรอีกลูกมีน้ำมีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและผลที่ได้ก็คือน้ำตาลกลูโคสและแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใช่ไหมคะก่อนที่เรานะคะเรียนจบแล้วครูก้อยมีแบบทดสอบมาให้เด็กๆได้ทำกัน5ข้อนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำข้อสอบนะคะตั้งใจทำนะคะให้ได้คะแนนเต็มสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูก้อยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ